สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับผมพาน้องใหม่ออกมาผ่อนคลายครับผมออกมาให้เขาได้สดชื่นบ้างนะครับได้เล่นนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำที่อ่างนะครับก็เลยให้ออกมากินหญ้าแต่ว่าไม่กินนะครับดูครับน่าจะคันมากเอานิ่ง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 เอาเล่นอะไรไม่รู้หนูเป็นลูกเป็นเด็กจะปล่อยให้กินหญ้านะครับจะไม่กินนะครับผมดูเดี๋ยวเราจะพาไปอาบน้ำเลยดีกว่าครับผมน่าจะคันมากนะครับเดี๋ยวพาไปขัดเนื้อขัดตัวบ้างเพราะว่าไม่ได้ขัดเนื้อขัดตัวมาหลายวันแล้วครับเพราะว่าท้องได้14เดือนแล้วครับยังไม่ได้พาไปเกือบอาทิตย์แล้วมั้งครับผมไม่ได้พาไปเดี๋ยวจะพาไปทำความสะอาดก่อนวันนี้ได้ปล่อยให้เล่นก่อนเขาก็ไม่กล้าเล่นแรงเท่าไหร่หรอกครับเขาก็รู้ตัวเขาอยู่ว่ามีน้องนะครับก็จะเล่นประมาณนี้แหละครับผมปล่อยเขาเล่นบ้างครับน้องจะได้แข็งแรงเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ปล่อยให้เล่นเลยก็จะยากนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ปล่อยให้เขาได้เล่นได้ผ่อนคลายไปในตัวครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family นะครับผมขอบคุณมากๆครับปล่อยให้หากินหญ้าแล้วนะครับเพราะว่าอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับอ่างน้ำก็อยู่ไกลพอสมควรครับก็ได้พาเขาเดินครับไปแล้วไปทั่วแล้วถ้าได้ปล่อยก็เป็นอย่างนี้ครับผมดูท้องนะครับตัวเงาแวบเลยนี่ครับความเป็นอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ทำงานนะครับแต่ไม่รู้วันข้างหน้าจะได้เปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับนุ่นน้องใหม่ไปแล้วครับผมพาลูกสาวกลับบ้านก่อนบริเวณตรงนี้ก็เมื่อก่อนเขาก็ให้น้องช้างมัดตรงนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็น้องช้างเขาไม่ให้มัดแล้วนะครับตอนนี้ก็มี2ที่นะครับที่เขาไม่ให้น้องช้างอยู่นะครับก็ตรงนี้ฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับเมื่อก่อนก็จะมีน้องช้างมัดตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่บนหลังน้องใหม่นะครับผมนี่น้องใหม่เดินไปอาบน้ำลูกสมุนก็ตามหลังขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family มาโดยตลอดนะครับผมก็สู้อยู่ต่อไปนะครับนี่ครับดูครับรกมากนะครับตั้งแต่เขาไม่ให้ช้างมัดมันก็จะรกแบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกฝั่งนึงคือฝั่งทางนู้นนะครับผมเขาก็ไม่ให้มัดแล้วนะครับตอนนี้ก็คับแคบลงทุกวันนะครับผมแต่ก็สู้อยู่กันต่อไปจนกว่าจะได้ทำงานกันนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family ด้วยนะครับตอนนี้ก็ท้องได้14เดือนแล้วก็ขอบคุณที่คอยเอ็นดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ